ตอนนี้ทุกคนนะคะก็โยนความรับผิดชอบโยนอำนาจหน้าที่ไปที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะว่าตกลงท่านจะตัดสินใจว่าอย่างไรถามว่าโควต้ารัฐมนตรีของคุณเศรษฐาเก่านั้นน่ะยังอยู่ครบไหมและใครจะเป็นคนเลือกคุณอุ๊งอิงในฐานะนายกรัฐมนตรีนะคะพูดไว้น่าสนใจว่าให้แต่ละพรรคเขาคัดกรองมาก่อนแล้วเราจะมาเลือกอีกทีหมายความว่าปัญหาของพลังประชารัฐให้เขาเคลียร์กันให้จบและให้เขาส่งรายชื่อมาซึ่งเราจะมีคณะที่ดูแลทีคราวนี้ใช้เวลานานแล้วก็ดูกันถี่ถ้วนร่อนตะแกรงกันจนเล็กจนละเอียดเลยล่ะค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็มุ่งเป้าไปถามนะคะคุณแพทองธารก็ให้สัมภาษณ์กันเมื่อตอนสายๆของวันนี้คุณสุวิทย์ว่าเรื่องงานของนายกเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างนะคะตอนนี้ส่วนใหญ่ยังรับงานมาจากท่านเศรษฐาอยู่คุณแพทองธารบอกว่างานมันเยอะมันยังไม่เรียบร้อยหรอกแต่ความคืบหน้ามันมีเยอะแน่นอนคุณสุวิทย์หลายคนอยากจะทราบที่สุดก็คือเรื่องของชื่อของคณะรัฐมนตรีค่ะอ้าวถามชื่อเด็ดๆเลยนะถามแบบไม่เกรงใจเลยว่ายังอยู่กันไหมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านายชาดาไทยเศรษฐ์นายเอกนัทพร้อมพันธ์นายสันติพร้อมพันธ์ครับ4ชื่อเนี้ยที่อยากรู้ค่ะทางด้านคุณอุ๊งอิงก็บอกว่าเอาเป็นว่าแต่ละคนให้กลับไปให้พรรคเขาสกรีนมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจเข้มเรื่องคุณสมบัติอีกทีค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นมากที่จะต้องคัดกรองแบบขาวบริสุทธิ์แบบที่คุณสุวิทย์บอกนะคะคำว่าหมายสามโม